ครม.ประชุมครม.มีประเด็นสำคัญเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องรับทราบผลการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะทำงานได้เห็นชอบหลักการของกรอบหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตทั้งเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการแนวทางเข้าร่วมโครงการของประชาชนเงื่อนไขการใช้จ่ายประเภทสินค้าการลงทะเบียนร้านค้ารวมถึงแหล่งเงินการดำเนินโครงการซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารกกส.ธกส.และสำนักงบประมาณจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปส่วนข้อห่วงใยใดๆเช่นประเด็นอำนาจหน้าที่ของธกส.ได้สั่งการว่าหากมีประเด็นข้อสงสัยใดๆให้ส่งเรื่องไปสอบถามยังกฤษฎีกาซึ่งทุกๆพรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบในหลักการของโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตดังกล่าวโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวัฒน์จะชี้แจงในรายละเอียดต่างๆถ้าท่านมีคำถามขอบคุณครับ